วัสดีค่ะทุกคนพบกับเป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะใน Your Life You Design เพราะชีวิตเราเขียนเองสำหรับวันนี้เป้ก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังถึงวิธีการจินตนาการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพราะเมื่อเราจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะมองเห็นภาพเป้าหมายของเราชัดเจนและนั่นก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นการจินตนาการให้มีประสิทธิภาพเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราการมองเห็นการได้ยินการรับกลิ่นการลิ้มรสการรับรู้การสัมผัสช่วยในการจินตนาการของเรานะคะสำหรับการมองเห็นก็คือการมองเห็นภาพที่เราต้องการให้ชัดเจนรวมไปถึงสีสถานที่ภาพบุคคลต่างๆให้ชัดเจนการได้ยินเสียงผู้คนที่กำลังพูดคุยกับเราการได้ยินเสียงตัวเรากำลังพรีเซนต์งานกำลังนำเสนองานการได้ยินเสียงคลื่นทะเลน้ำตกเสียงนกร้องการรับกลิ่นการรับกลิ่นก็รวมไปถึงการได้กลิ่นอาหารที่เราชื่นชอบการได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้าต่างๆแบบนี้นะคะส่วนการลิ้มรสก็เช่นการลิ้มรสอาหารรสชาติอาหารเค็มเปรี้ยวหวานมันรสชาติเค็มของน้ำปลารสชาติเปรี้ยวๆของน้ำมะนาวรสชาติหวานๆของน้ำผึ้งแบบนี้เป็นต้นค่ะและในส่วนสุดท้ายการรับรู้การสัมผัสนั่นก็รวมไปถึงการรับรู้ความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวเมื่อเพื่อนๆใช้วิธีการรับรู้ทั้ง5ส่วนนี้ได้ก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถจินตนาการเห็นภาพได้เสมือนจริงมากขึ้นลองไปทำดูกันนะคะเพราะชีวิตเราเขียนเองYour Life You Design เราพบกับเป้ใหม่คราวหน้าค่ะ